แต่คนไทยคือแบบพอใช้ตัวนี้เสร็จอุ๊ยมันด่างมันไม่สวยไปซื้อใหม่นี่แหละเป็นที่มาที่ไปทำไมทุกคนใช้แล้วมันด่างเพราะทุกคนไม่รู้ไงว่าแต่กลิ่นน่ะปรับปรุงนะกลิ่นฟินมากทาแล้วแบบซัมเมอร์สุดๆซึ่งเวลาใช้แล้วเนี่ยคำเคมเนี่ยเคมเกินจริงมากๆที่มันแยกไม่ออกสารตัวเดียวกันไงเขาก็จะไม่ใช่แบบเฟคแทนทั่วไปตามตลาดอ่ะงงนิดนึงอ่ะมันมาเป็นแบบสติกใช่ปะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ทำกลิ่นให้มันหอมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้สวยหรูทำไมอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้แล้วนะครับมาตามคำเรียกร้องนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้จะมารวมไอเทมผิวแทนที่เต้ใช้และชอบในช่วง1ปีที่ผ่านมาว่าเต้ใช้ตัวไหนและชอบบ้างนะครับตอนแรกเต้คิดว่ามันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าประเทศมันปิดแล้วก็ไม่ได้ค่อยสั่งพรีออเดอร์สักเท่าไหร่แต่พอหันไปมองเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาสมควรเลยนะครับในการจะรวบรวมแล้วก็จะพูดในวันนี้และถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับให้เต้ทำรีวิวแยกให้เดี๋ยวเต้จะมาทำให้นะครับยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ DC เต้นะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็ลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้กดสั่งกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยส่วนใหญ่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่หาซื้อได้ในประเทศไทยนะครับไม่ได้กดพรีมากมายมาดูกันว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้จะป้ายยาเพื่อนๆได้กี่อันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหมวดแรกกันเลยเดี๋ยวเรามาดูหมวดบำรุงผิวแทนก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือนี่เลยจะเห็นว่าเต้พูดค้างคากันตั้งแต่เป็นคลิปที่แล้วนะครับ Palmer Coconut Oil Formula นะครับตัวนี้เป็นกราดวนแทนนิ่งนะครับก็คือเขาจะเหมือนตัวโกโก้นั่นแหละเพียงแต่ตัวเนี้ยเขาจะมาในกลิ่นที่หอมกว่าส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นโกโก้อันไหนเป็นโคโคนัทแต่ว่ากลิ่นเขาดีกว่ามากๆเลยนะครับเขาก็จะเป็นโลชั่นแบบนี้ทาบำรุงผิวได้ในทุกวันนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นกราดวนแทนนิ่งเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของ DHA นะครับคือยังถือว่าตัวนี้เนี่ยเต้ยังใช้ทาบำรุงผิวแทนในทุกวันนะครับเพราะว่าเขาทาลงบนผิวนะครับเขาก็จะบำรุงผิวแทนของเราเนี่ยให้เข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดนะครับขวดต่อมานะครับเป็นของนี่เลยGarnierตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็นเซลล์แทนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เต้ใช้เนี่ยเขาไม่ได้เข้มภายใน1ชั่วโมงเขาเข้มภายใน 4-6 ชั่วโมงเต้รู้สึกว่าเขาอะเป็นกาดวนของเต้นะไม่ได้เป็นเฟกแทนแต่ว่าตัวนี้เขาจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขามาในปริมาณที่แบบ150 ml ทุกคนและราคาคือแบบราคาพอๆกับตัวนี้เลยอะเนื้อโลชั่นอะไรก็คือไม่ต่างกับพาร์เมอร์นะครับแต่ว่าเขาจะมีความข้นกว่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ตัวไหนออกมาแบบดมๆก็คือแบบรู้เลยว่าอันเนี้ยGarnierแน่ๆเรื่องสี2ตัวนี้ให้สีที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็คือเป็นกาดวนนะเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่อินสแตนท์แทนมาสีที่ได้ก็คือจะมาจาก DHA นะครับสำหรับเต้เนี่ยถ้าเป็นพวกกาดวนแทนนี่ครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยให้สีที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับใครชอบส่วนผสมตัวไหนใครชอบกลิ่นไหนนะครับเต้ว่าสามารถไปเลือกใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องสีนะครับเขาให้สีที่ใกล้เคียงกันมากๆรับรองถ้าเพื่อนๆใช้แล้วจะแยกไม่ออกเพื่อนๆจะแยกได้แค่เนื้อสัมผัสกลิ่นแล้วก็ส่วนผสมนะครับไปเลือกเอาตามใจชอบได้เลยเพราะว่าการดูแทนนิ่งเนี่ยเต้คอนเฟิร์มเลยว่าให้สีที่ใกล้เคียงกันทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยสำหรับหมวกกันแดดนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวนี้คือเลอแทนนะครับโคโคนัทโลชั่น SPF 50ใช้ตอนไปเกาะสีชังบอกเลยว่ากลิ่นเขาแบบกลิ่นฟินมากเนื้อโลชั่นเขาจะเป็นแบบขาวเลยขาวแบบทาแล้วแบบมีความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นแบบฟินมากทุกคนตอนนี้แบบฟุ้งชอบกลิ่นมากอ่ะแต่ว่าเป็นมะพร้าวสังคอนะมันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นมะพร้าวธรรมชาติแต่ว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวที่รู้สึกว่าทาแล้วแบบซัมเมอร์สุดๆคือเป็นกันแดดตัวหนึ่งที่เต้หยิบใช้ตลอดนะครับเวลาออกแดดเพราะเขามีกลิ่นที่ฟินมากก็คือกันแดดตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้แล้วไปอาบแดดได้เลยกลิ่นหอมมากๆขวดต่อไปนะครับก็คือบำรุงขวดเดียวในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ไม่ได้ให้สีเนาะเขาไม่ได้มีส่วนผสมของ DHA Coconut Hydrate Dairy Body Lotion นะครับเขาเคลมมาเลยว่าให้ความชุ่มชื้นถึง48ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันโหเนื้อออกมาแบบเข้มข้นมากๆกลิ่นมะพร้าวแปลกอะรู้ว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวแต่ว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวที่แปลกเหมือนกันอุ๊ยโลชั่นชุ่มชื้นมากเลยอะต่อไปเป็นเซลล์แทนนิ่งสำหรับผิวหน้านะครับมาเริ่มหลอดแรกเลยอันนี้เป็นโดปนะครับอันนี้เป็นหลอดที่2แล้วถ้าเพื่อนๆติดตาม DC เต้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนเต้ทำเฟกแทนสำหรับผิวหน้าครับตัวนี้ก็คือติดอันดับ1ใน4ไปด้วยก็คือไม่ต้องพูดมากแล้วอันเนี้ยก็คือใช้ซ้ำด้วยสีที่ได้ด้วยราคาแล้วก็ปริมาณนะครับเต้รู้สึกว่าเขามีความเหมาะสมกันดีแล้วก็กลิ่นเนี่ยถูกจริตเต้มากเป็นกลิ่นโดปส่วนหลอดต่อไปเนี่ยก็คือนี่เลยมาจากบอนไดแฟนนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าเขาเป็นเซลล์แทนนิ่งสลีปมาร์กออลสกินโทนวิท
ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็วิตามินซีนะครับตัวนี้มากในขนาด 75 ml เหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ว่าตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นไม่มีสีแต่ว่าเนื้อเขาออกมาเป็นแบบสีเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวให้เทียบกับโดบนะสีจะไม่เหมือนกันโดบก็จะมีกลิ่นตามสไตล์โดบนะครับถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนะครับเต้ก็แนะนำให้เลือกเป็นบอนไดแซนรุ่นเพียวนะครับส่วนถ้าใครไม่ติดเรื่องกลิ่นเนี่ยเต้รู้สึกว่าโดบก็ไม่ได้ทำอะไรแย่ให้ปริมาณมาใกล้เคียงกันราคาก็พอๆกันนะครับส่วนตัวจะชอบไปทางโดบมากกว่าเพราะว่าเต้ไม่ติดเรื่องกลิ่นเนาะแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมหาซื้อง่ายอันนี้หาซื้อยากนิดนึงนะครับหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดของเมคอัพนะครับนี่เลยหลอดแรกมาจากบาหลีบอดี้นะครับเขาคือ BB Cream SPF 15 Protect and Correct นะครับ35 ml เป็น BB Cream มาจากบาหลีบอดี้เนื้อเขาฉ่ำมากดูดิแล้วก็สีเข้มมากใช้ยังไงก็คือไม่เทาไม่ลอยแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นแบบแบรนด์ผิวแทนเนาะแล้วก็ถ้าเขาจะทำเมคอัพออกมาเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คนผิวแทนใช้แล้วเทาวันไหนที่เต้อยากได้ลุคแบบฉ่ำวาวนะครับเต้ก็จะเลือกเป็น BB Cream หลอดนี้หลอดเดียวทาแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับนะครับจบส่วนอันต่อไปเนี่ยก็คือนี่เลยของพี่กระแทของเรานี่เองเห็นโผล่มาได้ยังไงในเซฟทันนิ่งจะบอกว่าเขาเป็นเมคอัพใช่ปะแต่ว่าสีที่เขาให้มาบอนเซอร์ชัดๆแต่ทุกคนก็คือเต้ใช้ตัวเนี้ยในการแต่งหน้าบ่อยมากเพราะว่าสีเขาเข้มเนาะทาตัวเดียวจบจริงๆเป็น 3B Cream Matte นะครับตัวที่เต้ใช้เป็นสี04 Golden Tan เนาะเคยทำรีวิวแยกไว้แล้วก็คือสีเขาเข้มมากรู้สึกว่าช่วงไหนผิวแทนหนักๆก็คือใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวจบๆอยู่กริบต่อไปนะครับเป็นหมวดของ Instant Tan Instant Tan คืออะไร Instant Tan ทุกชิ้นที่เต้พูดถึงนะครับเป็นอะไรก็ตามที่เราทาลงบนผิวแล้วได้ผิวแทนทันทีนะครับเต้จะจัดอยู่ให้หมด Instant Tan กลุ่มแรกที่เต้จะพูดถึงนะครับเป็น Instant Tan แบบล้างออกนะครับก็คือเป็น One Day Tan นี่ตัวแรกมาจาก STM Molis นะครับตัวนี้คือ Ultra Finish นะครับเขาเคลมว่าเขาเป็นแทนแบบอัลต้าแมตฟินิชแล้วก็เป็นแอร์บัสเบนนะครับเรามาดูเนื้อกันไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้สวยหรูทำไมอ่ะเขาก็คือนี่แหละรองพื้นมันผิวแล้วก็มีความบางเบาแอร์บัสแอปพลิเคเตอร์ไม่ได้นิ่มนะจ๊ะมีความสะก็คือเหมือนเป็นรองพื้นที่ใช้กับผิวกายนะครับใช้กับผิวหน้าได้ไหมเอ่ยเน้นเป็นลงเฉพาะจุดมากกว่านะแต่เขาแนะนำให้ใช้คู่กับฟองหน้าของเขาจะมีความโกลว์ขึ้นนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้แบบรุนแรงมากก็คือเป็นแอร์บัสนั่นแหละทุกคนมาในขนาด100 ml ลองใช้แล้วก็เฉยๆนะแต่เต้รู้สึกว่าสีเขาสวยดีเหมือนกับสีเขาแบบดูมีความบ่มแดดดีอันนี้เต้ทานิดเดียวไงมันเลยให้ความโกลว์นิดๆขวดต่อไปนะคะเป็นของลิฟนะครับโคคอนัทชิมเมอร์ซันแทนออยล์ซันแทนออยล์ถ้าใช้คำนี้นะครับคือออยล์อาบแดดซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นซันแทนออยล์ที่มีบอนโกลว์เป็นออยล์อาบแดดที่ใส่กลิตเตอร์มาด้วยนะครับมี SPF 15บอกเลยว่าโกลว์มากๆไม่กล้าบีบเยอะเสียดายใช้ตอนไปสีช่างอะดูดิเต็มจนจุดๆแล้วกลิตเตอร์คือแน่นสุดๆบอกเลยว่าตัวนี้สามารถทาแล้วฉ่ำๆถ่ายรูปได้เลยจะเหมือนกับของบาหลีบอดี้นะครับแต่ว่าขวดนี้เนี่ยราคาเบากว่าครึ่งต่อครึ่งเลยยังไม่รู้จักความเป็นกลิตเตอร์ทุกคนคุ้นกันไหมเอ่ยอันนี้มาจากแบรนด์ไทยนะครับเขาชื่อว่ามาดูมดูมมาดามดำไม่ได้มาดูมดูมมาดามดำนะครับเป็นออยล์ที่มีกลิตเตอร์นะครับแต่ก็คือจะจัดให้อยู่ในหมวดชิมเมอร์ออยล์เนาะแล้วก็คือกลิตเตอร์เขาเนี่ยละเอียดมากๆแล้วก็ไปทางโทนอุ่นๆวอร์มโทนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ผิวแทนทันทีแทนบ่มแดดแทนสวยแทนถ่ายรูปทันทีนะครับถ้าหาซื้อง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละกดได้ใน Shopee นะครับเดี๋ยวเต้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับเรื่องกันน้ำนะครับเขากันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้แบบไม่ได้กันไม่หลุดอะทนน้ำได้ระดับหนึ่งดีกว่าเวลาโดนน้ำก็คือจะค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆนะครับแต่บางทีเวลาอาบน้ำเราก็ไม่หลุดก็มีนะเต้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันข้างขวดเขาไม่ได้เคลมว่ากันน้ำหรือกันอะไรเลยอะแต่รู้สึกว่าถ้าเราใช้พวกนี้แล้วก็ต้องทำใจเนาะว่ามันจะต้องเลอะอยู่แล้วอะไม่ต้องไปใส่ใจมากทุกคนเพราะว่าทุกตัวที่เป็นเซลทันนิ่งคือการเอาสีไปเคลือบกับผิวชั้นนอกของเราจะให้มันไม่หลุดเลยจะให้มันไม่ติดทนเลยต้องสืบมาก่อนว่าเขาใส่สีอะไรมาใส่สีทาบ้านหรือเปล่าขวดต่อไปจะบอกขวดต่อไปก็ไม่ได้เขามาเป็นแท่งอะทุกคนตัวนี้คือวัสลีนโกโก้ชิมเมอร์เจลลี่สติ๊กบอกเลยว่าแอบงงนิดนึงอะมันมาเป็นแบบสติ๊กใช่ปะแต่ให้เต้ทาให้ดูตอนเนี้ยคือนางไม่เห็นเว้ยแต่ชิมเมอร์เขามีความละเอียดมากเขาเหมือนกับเอาตัววัสลีนปกติอะไปผสมกับชิมเมอร์แบบละเอียดมากๆอะแล้วก็มาทำเป็นแท่งซึ่งไม่ค่อยเห็นในกล้องแต่ว่าถ้าสมมติไปออกแดดจริงๆอะทาพวกไหปลาลงปลาแล้วก็แบบเชดดิ้งไม่ใช่เชดดิ้งลงไฮไลท์ตามผิวหน้าก็คือฉ่ำโกลว์สวยมากๆแต่ว่าพอในห้องเนี่ยมันไม่มีแดดที่แบบแรงอะตอนนี้แดดไม่แรงตอนนี้ฝนจะตกแล้วมันก็จะไม่เห็นสีแต่ว่าถ้าไปออกแดดก็คือถ่ายรูปฉ่ำสวยมากเล่นแสงอะไรได้ดีมากๆเลยนะคะสีไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าชื่นชอบก็ไปกดตามๆกันได้
อย่าเอาไว้ในห้องร้อนนะทุกคนมันจะเยิ้ม เนี่ยเยิ้มแพ็กเกจแบบไม่ค่อยโอเคแต่คุณภาพก็ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆอ่ะขวดต่อไปไม่สวอทให้ดูจัดขึ้นให้เสียดายนี่เลยแบรนด์ไทยเขาคือ MTI Collection นะครับเป็น Body Foundation ก็คืออยู่บนโลกนี้นานแล้วแต่ทำไมเราไม่หยิบมาใช้ทันทีไม่หยิบมาพูดถึงทันทีเคยใช้ตอนเด็กๆนะครับพวกงานโชว์โรงเรียนเขาจะใช้พวก MTI เนาะเพราะมันถูกฟาวเดชั่นผิวแทนที่เข้มมากๆทาแล้วแบบเปลี่ยนคนไปเลยอะสามารถย้อมผิวเราให้เข้มไปแบบ 2-3 เฉดได้เลยแล้วก็ทนน้ำในระดับหนึ่งนะครับหาซื้อง่ายปริมาณก็คือ260 ml นะครับขวดหนึ่งใช้ได้นานมากๆก็คือถ้าใช้กับผิวหน้าก็คือแบบปกติรองพื้น30 ml ก็ใช้นานอยู่ใช่ปะนี่260 ml ก็คือแบบเข้มข้นมากๆใครเนี่ยที่ต้องการย้อมผิวแทนที่แบบที่เข้มที่สุดด่วนที่สุดเร็วที่สุดนะครับก็ต้องเลือกไปขวดนี้เลยแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบล้างออกนะครับก็คือเป็นวันเดย์แทนแล้วก็จะทนน้ำในระดับหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเวลาเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะไม่ได้หลุดทันทีนะครับเขาจะค่อยๆหลุดทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็ต้องมีการใช้ shower product นิดนึงนะครับมันถึงจะหลุดสำหรับหมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวด foam mood นะครับทุกคนจะค่อนข้างรู้จักกันดีนะครับมีหลายแบรนด์นะครับที่ทำออกมาใน formula ขวดแรกก็คือนี่เลยขวดนี้เลยมาจากเลอแทนเพื่อนๆจะเห็นบ่อยกันที่สุดเพราะว่าเทใช้เขาบ30 นาทีแล้วก็ตัวนี้มาในกรีนเบจนะครับจะค่อนข้างแตกต่างที่สุดที่เต้รวมมาในวันนี้ก็คือเขาก็จะไม่ใช่แบบเฟกแทนทั่วไปตามตลาดเขาจะมีกรีนเบจนะครับก็คือเขาจะไปกดความคู่สีตรงข้ามก็คือความแดงผิวอมชมพูผิวแดงอะไรเงี้ยใช้กรีนเบจก็คือจะสวยมากๆตัวนี้ทำรีวิวแยกไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ตัวต่อไปก็คือมาจากแบรนด์เดียวกันเลยพอเราศึกษาเรื่องสกินโทนนะครับมันจะมีคู่สีตรงข้ามที่เขาไปกดเนาะเต้มีความเหลืองเต้ก็เลยกดที่เป็นไวโอเลตเบจมานะครับก็คือเป็นรุ่นนี้เลยส่วนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเคลมว่าเขาจะผิวแทนภายใน1 ชั่วโมงซึ่งเวลาใช้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มกว่าเร็วกว่าอะไรเท่านั้นแหละถ้าเราทิ้งอันนี้ไว้1 ชั่วโมงอ่ะก็เข้มเท่ากันจะเห็นว่าเบจจะต่างกันแต่มีความม่วงกว่าอันนี้ก็จะเป็นกรีนเบจเขียวกว่าส่วนถ้าเป็นเฟกแทนทั่วไปตามท้องตลาดก็จะเป็นโทนแบบนี้ก็จะมีความบ่มแดด3ตัวนี้เป็นเบจโทนที่ต่างกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้พอทุกคนจะข้ามสเต็ปนี้ไปโดยตลอดตัวลบแล้วก็เป็นตัวไพรเมอร์ของการลงเฟกแทนจริงๆเขาก็ไม่ได้เบสนะเพียงแต่เขาจะไปเคลียร์พวกสีต่างๆที่มันติดอย่างเงี้ยให้มันหลุดออกไปให้มันพร้อมที่จะลงเฟกแทนตามไซเคิลของการลงเฟกแทนนะทุกคนเขาจะอยู่ได้ถึง 7-10 วันหลังจาก 7-10 วันเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้เพื่อลบเพื่อเคลียร์เพื่อที่จะลงเฟกแทนรอบต่อไปแต่คนไทยคือแบบพอใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรพอใช้ตัวนี้เสร็จอุ๊ยมันด่างมันไม่สวยไปซื้อใหม่อ่ะมาใช้ขวดนึงอุ๊ยมันด่างมันไม่สวยมันไม่เข้ากับผิวเราเอาไปซื้อใหม่อ่ะมาใช้ตัวนี้อุ๊ยมันด่างมันไม่สวยมันไม่เข้ากับผิวเราไปซื้อตัวใหม่มันด่างอีกสรุปแล้วคนไทยนะไม่รู้ว่าเขาผลิตสิ่งนี้มาใช้ควบคู่กันในไซเคิลของการลงเฟกแทนต้องใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าสมมติมันด่างปุ๊บอะฝรั่งเขาไม่รอให้มันด่างอะทุกคนฝรั่งเขาจะใช้ตัวนี้ลบเคลียร์เพราะเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีพอด่างปุ๊บก็ต้องใช้ตัวนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วก็ลงเฟกแทนรอบใหม่ตอนแรกเต้ก็งงว่าทำไมใช้ตัวนู้นแล้วก็ด่างใช้ตัวนี้แล้วก็ด่างอ๋อพอไปศึกษาจริงๆแล้วเขาต้องใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยถามว่าจำเป็นมากไหมก็คือไม่ได้จำเป็นมากแต่ถ้าอยากใช้แล้วได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็ควรใช้คู่กันจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าตัวนี้ด่างแบรนด์นี้ด่างแบรนด์นั้นไม่ด่างมันด่างหมดเฟกแทนที่เขาให้สีกับเราเนี่ยเขามีส่วนผสมของ DHA ก็คือเป็นสารของเซลล์แทนนิ่งสารตัวนี้เนี่ยเขาจะได้รับการรับรองจากอย.ทั่วโลกว่ามีความปลอดภัยให้ใช้กับบนผิวเขาจะมีผลกับผิวชั้นนอกของเราทำให้ผิวเราเข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดซึ่งเมื่อถึงเวลา 7-10 วันเนี่ยผิวชั้นนอกของเราที่มันเข้มขึ้นอ่ะเขาก็จะค่อยๆเฟดค่อยๆหลุดอันนี้คือเรื่องปกติของการใช้เฟลแทนนี่แหละเป็นที่มาที่ไปทำไมทุกคนใช้แล้วมันด่างเพราะทุกคนไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยหมดเซลล์แทนนิ่งจบไปกวาดทุกอย่างมาพูดมาแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้น่าจะนะเป็นไงกันบ้างครับเฟกแทนที่เต้รวบรวมมาในปีนี้ตอนแรกคิดว่ามันน้อยนะแต่พอพูดไปพูดมาก็เจ็บคอเหมือนกันนะเนี่ยกินน้ำแป๊บนึงเต้บ่นไปต้นคลิปนะครับว่ามันน้อยแต่จริงๆก็คือแบบที่พูดมาคือมันเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงชื่นชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปตามๆกันได้นะครับเดี๋ยวเต้จะพยายามหาพิกัดต่างๆนะครับแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายBig butt, big 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 butt